ผมชื่อดื้อครับภารกิจในชีวิตของผมก็คือการเป็นบอดี้การ์ดให้น้าสาวคนนี้ครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าตัวกันท่าก็ได้นะฮะแล้วพอนะผมทำงานเนี่ยผมก็ยิ่งต้องกันท่าหนักขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับคุณนะผมโสดและก็ยังจะคงโสดต่อไปคุณหมอมาแต่เช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วนี่อยู่คนเดียวอ่ะแค่เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือทำเพื่อเธอยิ่งเธอสนุกมันโคตรมีความสุขเฮียโอ๊ยโอ๊ยถ้าจะเช็ดขนาดนี้ไปอาบน้ำกับพี่เลยดีกว่าไหมครับมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทอง18กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สวัสดีครับตัวสุดรายการเฟเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งข้อความเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้พี่จะพูดว่าอะไรคนหนึ่งก็ตื่นเช้าคนหนึ่งก็ไม่ได้กินข้าววันนี้เหนื่อยมากเลยมันเกินเวลารายการที่อ่อนเพลียขับรถไปเจาะเลือดโอ้การโดนสูบเลือดออกไปนี่เพลียมากนะพี่แต่ว่าก็เพลียที่ใจจิตใจมันไม่ดีจิตใจคอมันเสียผมนอนน้อยมากแต่จะอาจจะมีแผ่วๆหน่อยนะฮะใครดูอยู่ก็ส่งข้อความมันคุยกันเยอะๆนะครับจ้าเมื่อกี้เปิดต้นรายการกันไปคือตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนำแสดงโดยสุภัสราธนชาติคือใครวะก้าวสุภัสราได้สมมติว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยและชานนสันติธรกุลใครวะอีกคนอีกครั้งนึงไอ้นี่บอกให้ไอ้ที่เขาสอบฮะต่อธนพัฒน์อะไรฮะชื่อต่ออะไรวะไม่ใช่ชื่อต่ออะไรวะต่อนี่มีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวเล่ากันข้างหลังอันนี้ไอ้อะไรอ่ะแบทจีนเนี่ยพี่ต่อได้ดูฮะที่ทำข้อสอบดูแต่ผมจำหน้าไม่ได้ผมจำหน้าได้แต่เด็กผู้หญิงโอเคจบไอ้คนที่โดนกระทืบไอ้คนที่โดนกระทืบที่ฉลาดขยันใช่ปะไอ้ฉลาดคนนึงขี้โกงก็คือไอ้ขี้โกงอ่ะพูดง่ายถูกไหมโกงมันช่วยแกงโกงไงมันเป็นแกงโกงนะฮะหนังเรื่องนี้ก็ผลงานของระลึกโปรดักชันระลึกโปรดักชันก็คือของคุณยอดเลิกชัยนะครับกำกับโดยชัยนรงค์แต้มพงศ์18กันยายนนี้นะครับพล็อตนี่ดูดีนะทำไมครับความสัมพันธ์ระหว่างน้ากับหลานผมดูแล้วผมนึกถึงหวงเฟยหงฮะเป็นงั้นมาฮะหวงเฟยหงใช่ R13 แต่อันนั้นมันนับเป็นอย่างอื่นไงน้า13คือคนจีนเวลานับอ่ะมันไม่ได้แบบเราไงสมมติเราเรียกน้าเนี่ยน้าอะไรก็มันเป็นญาติกันแบบนั้นแต่ในวงตระกูลวงว่านตระกูลของคนจีนมันใหญ่มากไงอ๋อผมรู้แล้วน้า13เนี่ยเป็นน้องสาวเมียใหม่พ่อใช่ก็เลยเป็นน้าไปงั้นเป็นน้าไปอย่างงั้นแต่จริงๆเราไม่ใช่น้าแต่อันนี้เนี่ยดูเป็นแบบก็เป็นน้าจะดูว่ามันญาติมันยังไงนะฮะไอ้ดื้อเป็นเด็กบ้านนอกลูกชายของเคียงพ่อค้าหน้าเจ้าเก่าเติบโตมาร่วมกับน้าสาวแล้วทำไมมันเป็นน้าไม่ได้บอกน้านี่ต้องเป็นอะไรนะเป็นน้องพ่อน้านี่ก็คือขนมกุ๊บขอไอ้ดื้อใช่ป่ะใช่ฮะชอบผมช้ามากผมไม่ได้เตรียมตัวมากเลยวันนี้ทั้งวันเนี่ยนอกจากจะนอนน้อยแล้วอ่านแต่ข่าวพระฝรั่งพระไม่รู้ว่าคือผมตลกไงคือผมให้คือผมดูข่าวนี่เหมือนกันนะอาจจะมาขอโทษคือพระไม่รู้ว่าโทษนะขอโทษนะพระไม่ศึกไปแล้วครับศึกไปแล้วศึกไปแล้วศึกไปแล้วคือศีลข้อ3เนี่ยกามีคือศีลพระ200กว่าข้อใช่ไหมห้ามเสพแต่ว่า1 2 3นี่มึงไม่โทษนะพระมึงไม่ได้ศึกษาเหรอวะเขาห้ามเสพเมถุนห้ามเสพกาห้ามผิดลูกผิดเมียใน200กว่าข้อมันอาจจะไม่ใช่เสพคือแสดงว่ากระโดดไป100ข้อที่100เลยอาจจะเป็นเคลื่อนฮะเคลื่อนผมเคยได้ยินสัจธรรมของพระอันนึงเขาห้ามทำน้ำอสุจิเคลื่อนแกจะไม่เคลื่อนก็ได้ฮะไม่เคลื่อนเคลื่อนแต่น้ำหล่อลื่นอาตมาว่ามันไม่ผิด
อาตมาก็ถดอาตมาหยอดหยอดอาตมาเหงื่อไม่ได้เคลื่อนอาตมาเหงื่อมันแก่เนอะเนอะไม่ได้เคลื่อนนะสวยคุณคนโคตรสวยเลยผมไม่ถึงใจหายเลยมิสเตอร์พิงค์บอกว่าแห้งครับผมว่าแห้งแห้งบ้าอะไรเพียขนาดนี้ดิผมไปเจาะเลือดนะผมเพียผมไม่ได้กินข้าวเมื่อคืนนะโอ้โหตั้งแต่สามทุ่มนี่กาแฟแค่แก้วเดียวได้กาแฟร้อนอีกแก้วผมจะกลับมาไม่น่ากลับมาสภาพนี้จะไปได้ไปได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยจะไม่พูดเรื่องพระจูเลียนแล้วนะชีตังเมนะเนี่ยเพิ่งไหนมันรวมวันเนี้ยผมโคตรแย่เลยเว็บไอ้มนุษย์เจ้าปัญหาอะไรสักอย่างแล้วคนก็แชร์เยอะด้วยทั้งมันเลยจากเรื่องนี้ไปจริงๆท่านเป็นนิกายตันตระคือนิกายอะไรฮะโอ้จะเป็นพระพวกที่ชอบสวดโอมณีปเทเมหึมฮะได้ยินป่ะเคยได้ยินฮะแต่ตอนรู้สึกว่าตอนนี้ยินมันไม่แย่ตรงนี้คือทุกอย่างเป็นการบูชาแล้วปทุมฐานปทุมบูชาปทุมบูชาพี่ปทุมฐานบูชาไม่ได้ฮะโอมณีปัทเมหุมก็คือว่าในเรื่องแบบนี้ปทุมและการทำเขาเรียกว่าการทำสมาธิที่ยิ่งใหญ่คือการรับพลังจากช่องนั้นจริงช่องใช่ไม่ใช่ช่องเม็กนะเป็นช่องอื่นต้องมีปัญหาเยอะใช่ใช่เฮ้ยจริงๆแล้วเขาฝึกมันมีลัทธินี้จริงแถวทิเบตนี่เยอะแต่นี่อยู่ภาคเหนือไหมท่านเป็นฝรั่งใช่ไหมท่านเป็นฝรั่งท่านอาจจะมีเชื้อทิเบตเปล่าทิเบตทิเบตไม่มีอลิสก็คือการโคตรแย่เลยไปที่ของรางวัลในรายการวันนี้ดีกว่านะครับมันสืบเนื่องมาจากประเด็นพูดคุยแสดงความเห็นอะไรก็ได้โอ้ยไม่ใช่ผมอ่านเป็นวงเล็บทำไมวะเดี๋ยวเขาให้แสดงความเห็นอะไรก็ได้ประเด็นพูดคุยเทียนหมี่มี่มันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจะเอามาฉายใหม่เหรอหรือเห็นอะไรเขาฉายใหม่เหรอเขาบอกว่าแสดงความเห็นอะไรก็ได้แจกของแล้วเดี๋ยวทีมงานจะโทรกลับแล้วแจกของใช่ไหมถูกไหมจะเอาหูมันมาตรงนี้นะ แต่ว่าใครดูหนังมาแล้วอยากจะพูดถึงหนังที่ดูมาในรอบสัปดาห์นี้ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับได้ครับครับส่งมามีคนถามว่าโอ้โหออกทะเลเลยเหรอมันคุมไม่อยู่ครับวันเนี้ยมันไม่ได้ออกทะเลนะผมว่าเบียร์สักคนเรานะคนเรานะเวลาดูหนังเนี่ยก็ต้องดูรอบข้างด้วยผมเดี๋ยวนี้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้จอมาอย่างเดียวจอหน้ามันให้จอนี้จอที่อยู่ในมือถือดูมันอะไรจอเราคนเราต้องมีทักษะในการดูเยอะๆมัลติสกรีนใช่ไหมฮะเวลาดูทีวีเราก็ดูอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็ต้องทำอย่างนี้จะแคสจะเคิร์สก็นะใช่ทำสกู๊ปเรื่องพระศึกพ่อสาวๆเลยครับจริงเมื่อก่อนมันมีเรื่องหลงตานะครับตอนกรณีพนิกรต่อจากพนิกรได้ใช่ไหมจำได้ฮะนิกรยศคำจูทำไมแต่ละคำจูแต่ละองค์มันทำสกู๊ปไม่เจ้าแหลมพระนิกรนี่คือพระภาคเหนือใช่ไหมใช่ครับเด็กหญิงก็ตายปะใช่ครับพระนิกรนี่อยู่ในหลวงตาสามตอนสีกาข้างวัดดังหลังจากพระนิกรก็คือภาวนาพุทซี่ภาวนาพุทโธเรียกภาวนาพุทซี่นักข่าวเรียกไม่ใช่ผมเรียกภาวนาพุทโธแล้วยันตระนี่แหละฮะยันตระนี่คือท่านเจงกิสข่านกับชาติมาเกิดแล้วจริงเขียวเอาจริงๆแต่ละรูปเนี่ยก่อนที่จะมีดังมากนะคือเป็นแบบเทพนักบุญนะใช่ครับใช่ครับเป็นเทพนักบุญเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นพระระดับประเทศนะพระระดับอาจารย์ที่เคยสอนผมที่มหาวิทยาลัยระดับว่าเอาไอ้ผ้าเนี่ยครับให้ลองยันตะเดินลองนะแล้วกลับบ้านนะต้มกินได้ไหมฮะได้อะไรนะค่าไตลดเลยเฮ้ยแต่ละองค์อันนี้พระจูเลียนที่ล่าสุดนี่ก็ดังนะเออแบบดูการนี่คือพระพวกนี้นะออกทีวีเมื่อไหร่พังทุกรายเอ๊ะองค์คือคนรู้คือไม่ให้ประกาศความดีนะคนมันเริ่มแบบไอ้จำได้เว้ยที่เป็นญี่ปุ่นนะไม่ถือยังไม่ผิดใช่ไหมผิดยังฮะก็ไม่มีใครรู้ว่าผิดหรือยังเพราะว่าแกชิงออกก่อนคือแบบชิงสุกก่อนถามเออที่แต่งตัวหวานเจี๊ยบเลยใช่ใช่ใช่อาจารย์มิซูโอ
ดีๆดีๆใช่ไหมไม่ใช่ซูเนโออันนั้นมันโดเรมอนแล้วต้องปากแหลมอันนี้อย่างอื่นนะฮะอันนี้อย่างอื่นแหลมกลายเป็นรายการพระไปแล้วนี่วันนี้แต่งชุดเหลืองมาเพราะอะไรล่ะเนี่ยผมบอกแล้วพี่ต่อคงไม่อยู่นะเหมือนวันนี้พิธีกรไม่ 100% แอดมินเลยแจกของชดเชยจ้าข้างหน้านี่แจกใช่ไหมฮะใช่ๆๆแจกหมดแจกหมดอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดส่งมาเนี่ยจะให้เลือกของรางวัลที่อยู่บนโต๊ะเลยตอนนี้ขอไปทำสมาธิก่อนฮะอ้าว Coming Attraction ครับสำหรับ Coming Attraction ประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณไประทึกขวัญกับมหันตภัยจากสายน้ำเมื่อพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ได้เคลื่อนตัวเข้ารัฐฟลอริดาพร้อมกับพัดพาเอาสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์เข้าไปเยี่ยมเยียนถึงที่บ้านคุณน้องนางเอกที่ฝ่าพายุมาเพื่อพาพ่อออกไปจากพื้นที่อันตรายก็กลายเป็นว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ซะเองเพราะในบ้านดันมีจระเข้ขี้โมโหดักรอแทะขาคุณน้องเขาอยู่นะสิทีนี้เลยกลายเป็นศึกสองด้านจะออกไปข้างนอกก็เจอพายุแต่อยู่ในบ้านก็ดันต้องมาสวมบทไกลทองไล่ปราบไอ้เข้ที่ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวกันแน่ว่าแต่คุณน้องและพ่อของเธอจะเอาชีวิตรอดไปจากเรื่องเลวร้ายครั้งนี้ไปได้อย่างไรคงต้องไปเอาใจช่วยกันI invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through. และหากหนังเรื่องเมื่อกี้ยังสยองไม่พอก็มาต่อด้วยเรื่องนี้อีกเรื่องก็ได้กับเรื่องราวของคู่รักที่เดินทางมายังประเทศสวีเดนตามคำเชิญชวนของเพื่อนๆเพื่อมาร่วมงานเทศกาลประหลาดในหมู่บ้านอันห่างไกลผู้คนและหลังจากนั้นก็เริ่มมีพิธีกรรมแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นความสยองถึงขั้นที่โรงหนังยังต้องตั้งเรทฉ่อ20เรียกได้ว่าผลงานเรื่องก่อนของผู้กำกับคนนี้อย่างเฮอริไดทารีอาจจะดูเป็นเรื่องขี้ๆไปเลยเมื่อเทียบกับเรื่องนี้แม้อีเรื่องก่อนมีภาพมดเกาะหัวยังติดหูติดตาพอมาเรื่องนี้จะมีอะไรชวนอ้วกอีกบ้างว่างๆก็ลองไปดูกันI was most excited for you to come ครูคิดว่าผมจะให้ลูกผมเรียนไปอีก15ปีแล้วก็จบไปเพื่อมาเป็นแบบนี้ก้มหน้าก้มตาเรียนกันไปวันๆนึงเพื่อไปเอากระดาษใบนึงแล้วก็ไปกราบการอ้อนวอนของานเขาทำครูคิดว่าผมควรจะทำอย่างนั้นจริงๆหันมาดูหนังที่เกี่ยวกับกีฬากันบ้างกับเรื่องราวของโปรเมเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟสาวที่ไปไกลถึงขั้นคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้3รายการและขึ้นเป็นมือ1โลกได้เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านการเคี่ยวเข็นจากเทรนเนอร์ที่เป็นพ่อของเธอเองนั่นแหละว่าแต่อัจฉริยะที่ต้องสร้างน่ะเขาสร้างกันยังไงก็เชิญไปชมวงสวิงสวยๆกันได้ทุกโรงภาพยนตร์長年夫に尽くしてきたがお父さん相手にされず別れようかなと思うのお父さんともาปิดท้ายกันไปด้วยหนังจากแดนประดิษฐ์เมื่อคู่รักที่อยู่กันมานาน44ปีจนมีลูก3คนซึ่งแต่ละคนก็แยกย้ายไปมีครอบครัววันดีคืนดีคุณสี่ภรรยาก็คิดอยากจะขอหย่าเพราะเห็นว่าคุณสามีนี่หมดรักไปแล้วในขณะเดียวกันน้องเหมียวที่คุณป้าคนนี้แกเลี้ยงเอาไว้อยู่ดีๆก็หายไปดื้อๆซึ่งกับการหายไปของเจ้าแมวตัวนี้มันก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับครอบครัวส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องไปติดตามกันเอาเองお前に話したいことがある初恋お父さんチビがいなくなりましたจะขออยู่กันไปจนวันตายตายกันเลย The Cat No ไม่มีใครเป็นมะเร็งนะครับมีแต่คนแก่แก่หนักกินน้ำผักกินน้ำผักปั่นช่วยได้ที่หน้าพี่ต่อจะเอาสูตรมาเปิดนะฮะใช่ใช่ใช่กลางรายการถ้าปั่นไม่ได้ก็ให้กินเข้าไปอย่างนั้นเลยคิดซะว่าเป็นสลัดเออมันผลเหมือนกันนะเฮ้สมมติว่าเราเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกน้ำผักปั่นเนี่ยถ้าจะเอาให้ได้ผลคือต้องปั่นให้มันแบบนั่นแล้วให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันย่อยเร็วที่สุดอ๋อปั่นให้มันเท่าน้ำเลยอนูเนื้อมันละเอียดยิบแล้วกินเข้าไปร่างกายจะน้ำนี่ไม่มีการดูดไปพักตรงไหนนะฮะไม่มีการต้องย่อยนะฮะดูดปุ๊บมันดูดซึมไปใช้งานได้เลยอ๋อหลักการเดียวกันเหมือนก็ต้องคอยกินน้ำอีกหลายแก้ว
มันเตะจริงๆผมรู้ละไอ้หายเนี่ยน้ำพี่ดื่มไฮโดรเพียวไฮโดรเยอะๆคือกินน้ำเยอะๆแค่นั้นใช่ไม่เป็นมะเร็งไม่จะไม่มีทางที่เรื่องเราแล้วเอาไปหนังญี่ปุ่นจะไปถูกสร้างไม่มีทางเพราะเราจะไม่ป่วยเราจะไปอยู่ในหนังฝรั่งกันไอ้แฮนเซนเบิร์กก็เป็นครับนั่นคือหนังที่จะเข้าฉายในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าโปรเมเนี่ยเขาฉายสนีคพรีวิวอยู่นะดูแล้วดิคุณจีดูแล้วตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมวิทยุไปรอบแล้วเฮ้เมื่อวานนี้ดูคนเดียวนี่ได้ข่าวหูเหมาโรงพี่ทั้งโรงดูคนเดียวใจถึงมากนะนี่ควรจะได้โล่สนับสนุนหนังไทยกูผีผายเลยพี่กูผีมากดูหนังผีเยอะแบบแล้วที่ตลกไม่มีคนเลยอ่ะไม่มีเลยพี่ตอนแรกโรงมันจะไม่ฉายด้วยแต่คุณใช้สิทธิ์คุณไปแบ่งเขาเหรอไม่ใช่สิทธิ์พี่บัตรลดราคาฮะจาก250บาทเหลือ30บาทวันนั้นรอบนั้นโรงเมเจอร์ได้ฉายที่ผายได้30บาทโอ้ขาดทุนหน้าปิดแอร์คเอ้ยผมเคยไปโวยนะเฮ้ปิดแอร์เนี่ยโรงเมเจอร์ปิ่น9เนี่ยผมดูอยู่ร้อนที่ผายเลยมันร้อนจังวะผมก็โทษนะครับพี่ร้อนป่ะร้อนครับร้อนร้อนครับผมได้เดินไปบอกเด็กโรงนอกน้องแอร์ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยมันร้อนจังหลังจากนั้นครึ่งเย็นเลยหนาวพี่เลยพี่หนาวแบบพี่ก็หนาวชิบหายเลยต้องกูอยู่ไงวะเนี่ยแล้วจะออกไปด่ามันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันปิดเองเดี๋ยวโรงแม่งยืนอยู่งี้หวังแต่โปรเมดูคนเดียวเลยครับมีคนถามว่าผีจ้างหนังหรือเปล่าผีจ้างหนังไม่ถึงว่าถ้าผีเรื่องนี้ไม่ใช่หนังคนโปรเมดูแล้วแต่ว่าเป็นไงไปทางที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงผมอยากให้ดูกันผมว่าสนุกดีเหรอสนุกดีฮะเห็นพี่เอกเอาไม่ตอนต้นเอาลูกกอล์ฟป้านะใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะเอาอันเนี้ยตัดไปอยู่ในโปรโมทต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีเสียงพี่สมเล็กสมชายศักดิ์กุลแกเล่นเป็นนักข่าวกอล์ฟอยู่และแกก็เป็นตัวที่เล่าเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเนี่ยประโยคแรกที่เป็นบทบรรยายของพี่สมเล็กขึ้นมาเนี่ยบอกว่าหนังเกี่ยวกับกอล์ฟเหรอคนไทยที่ไหนแม่งจะดูวะกอล์ฟแม่งไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแต่นี่ไม่ใช่หนังเกี่ยวกับกอล์ฟครับพูดอย่างนี้เลยฮะพูดอย่างนี้เลยซึ่งผิดนะแล้วหนังเรื่องนี้ตลกที่สุดอย่างนึงคือตอนท้ายมีกันหนังสร้างจากเรื่องจริงถูกไหมฮะต้นเรื่องมีการอธิบายชัดเจนว่าเขาโครงจากเรื่องจริงแต่มีการแต่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นนะฮะหนังที่จบด้วยการบอกว่าคุณอยากรู้ไหมครับว่าเรื่องจริงกับเรื่องในนี้มีอันไหนไม่ตรงกันบ้างเราไปดูกันครับรุ่นกันไล่ฟังตัวละครตัวนี้มีอยู่จริงแต่ว่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะฮะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเทคนิคมีปัญหานิดหน่อยเทคนิคมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าประเด็นหนังดีการแสดงดีพี่เอกโอ้ดีมากครับดีจนน้องโปรเมอ่ะก็ดีอันนั้นแต่ห่างไปจากตัวจริงเยอะนะใช่ฮะใช่ตัวจริงอ้วนหน่อยใช่มานะฮะมีปรากฏตัวเธอมาเล่นด้วยเธอมาเป็นแบบว่าเกสมันนางฝรั่งฮะโผล่นิดนึงมาสั่งอาหารอยากให้ดูฮะอยากให้ดูเป็นหนังที่น่าสนใจดีส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันก่อนนะครับนิวอัปเดตครับครับข่าวแรกมาจากฝั่งวอลดิสนีย์นะครับแล้วก็สงสัยกันมาหลายเรื่องว่า Fox โดนขายไปแล้วดิสนีย์ซื้อไปเนี่ยหลายๆโปรเจกต์จะเอายังไงบ้างนะครับชัวร์ไปแล้วเนี่ยก็คืออวตารกำลังสร้างอยู่ Alien Predator นี่ก็มีข่าวว่าลิลลี่สก็อตจะทำต่อนะครับ X-Men ก็ยังไม่รู้จะเอายังไงอะไรอีกนะมีไม่ใช่ Spider-Man สิและอีกตัวอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่อีกหนึ่งอันที่คนเขาจับตามองก็คือ Planet of the Apesผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยกันทำไมเพราะว่าหนังมันเหมือนจะจบไปแล้วนะฮะเซตเก่าก็จบไปแล้วไอ้ที่กลับมาเป็น Rise of the Planet of the Apes ก็จบไปแล้วมีแบบประเภทนี้ไหม Before Planet of the Apes Before Caesar Before และเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยว เพราะว่า Before Caesar ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นเรื่องไอ้จอร์จลิสกาวซึ่งเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็หลงใครจะดู ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะมันมีข่าวครับว่าดิสนีย์จะเอา Planet of the Apes กลับมาทำใหม่โดยคาดว่าน่าจะเป็นพรีคูลอีกเหรอฮะก็ผมบอกแล้วว่าคือคราวนี้ย้อนกลับไปล้านปีก่อนที่จะมี Planet of the Apes อ่ะก็กลายเป็นพระเจ้าสร้างโลกเป็นหนังคือยุคแบบมนุษย์โฮโมเซเปียนอย่างงี้ว่า
ไอ้ Planet of the Apes เก่าที่ Charlton Heston เล่นนั่นมันเรื่องมันเกิดยุคไหนนะฮะแกคนไปอวกาศแกเป็นอวกาศแล้วก็แกไปตกที่ดาวลิงดาวนึงแต่จริงๆดาวลิงเป็นดาวคนเป็นดาวคนแล้วก็มีทางภาคต่อเรื่อยๆส่วนไอ้พวก Rise of the Planet of the Apes นี่ก็คือย้อนกลับไปตอนที่โลกเป็นปกติแล้วก็ลิงก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแผนในการพยายามจะสร้างคอนเทนต์ให้กับ Disney Plus นะครับที่จะเปิดตัว2พฤศจิกายนนี้ที่อเมริกานะครับแล้วก็จะมีชื่ออื่นๆอีกมากมายครับทั้ง Home Alone Cheaper by the Dozen คืออะไรฮะเหมาโหลถูกกว่าซีรีส์ใช่ไหมฮะซีรีส์เป็นหนังสือด้วยนะเป็นหนังสือหนังสือหนังสือเด็กแล้วก็ Night at the Museum นะครับที่อาจจะมีการเอามาทำใหม่เหมือนกันนะครับรอดูแล้วกันครับว่าบ้านเราจะได้ดู Disney Plus เมื่อไหร่นะสนนราคาตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ200นิดๆนะครับ Disney Plus จะเปิดตัวพร้อมกับโอ้ถูกขึ้นมาเลยชีวิตเราเนี่ยพี่นางซีรีส์ 7,000 ตอน 7,000 เอพิโซดฮะจริงเหรอใช่ฮะซีรีส์ 7,000 เอพิโซดหนังอีกเตรียมไว้สัก3บ้าแต่ว่าในความจริงมันยังเรามีซับหมดเปล่าน่าจะเกินแต่มันจะกับเหมือนเราสมัครดูพรามเงี้ยกับบ้านเรายังไม่ทำฮะพรามใช่ไหมฮะพรามมีซับไทยบางเรื่องบ้างเฉพาะใหม่ๆฮะเฉพาะอันนี้คือแบบว่าตัดสินใจเลยแบบว่าดู7วันแล้วเลิกพี่แต่ที่พี่ไปดูเนี่ยก็ไม่มีซับทั้งนั้นเลยนะซับแขกแต่มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่ภาษาแขกนะแขกทำมังแขกไปที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวที่เป็นการยืนยันครับว่าแฟน Fast and Furious เหมือนกันทั้งโลกเหมือนกันทั้งโลกเลยครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเพราะว่าตัวหนัง Hobbs and Shaw มีปัญหาครับ Hobbs and Shaw กลายเป็น Fast and Furious เรื่องที่เปิดตัวต่ำที่สุดตั้งแต่ฟาส4เป็นต้นมาด้วยการเปิดตัวเลขประมาณ60ล้านนะครับพอเปิดตัวต่ำที่สุดตั้งแต่ Fast and Furious ภาค4หรือว่าตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยคนหนึ่งที่มีเรื่องกับ The Rock ก็คือคุณไทริสกิปสันเนี่ยไทริสกิปสันนี่มีปัญหามากนะครับเพราะว่าอีต้องการใช้เงินเยอะก็คือบทไอ้โรมันเพียสแกต้องการใช้เงินเยอะเพราะแกต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยแล้วแกบอกว่าการที่เดอะร็อกทะเลาะกับไอ้วินดีเซลแล้วเดอะร็อกเอามาทำหนังแยกเนี่ยมันทำให้หนังฟาสไม่มีทุกปีแกไม่ได้เล่นพอปีนี้แกไม่เล่นแกก็ไม่มีรายได้แล้วแกไม่เล่นคิดจะเล่นอย่างอื่นเลยเหรอก็ไม่มีใครก็เป็นอย่างนี้ที่ดูก็ต้องไปดูแกอัดคลิปฮะแกอัดคลิปแล้วแกด่าล็อกด่าคนร้องไห้ฟูมฟายทั้งลูกไม่มีใครเอาหรอกแกก็เป็นอีกหนึ่งคู่กรณีที่มีปัญหากับเดอะร็อกนะครับจนล่าสุดมีข่าวว่าผมใช้คำว่ามีข่าวว่านะครับผมย้อนกลับไปดูในโซเชียลมีเดียของแกแต่ผมหาโพสต์เนี่ยไม่เจอมีข่าวว่าแกโพสต์เยาะเย้ยล้อเลียน Hobbs and Shawที่ได้60ล้านใน Instagram ส่วนตัวนะครับพอโพสต์แบบนี้แฟนคลับ Fast and Furious รวมทั้งแฟนคลับ Hobbs and Shaw ก็เข้าไปลุมด่าไทริสกิปสันใน Instagram สารพัดนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แฟนคลับอันนี้แค้นมากอ่ะเนี่ยผมรำคาญมันขยะไปหน่อยลบขี้เกียจลบอันนี้คือไทริสกิปสันโดนด่าโดนด่าเยอะนะฮะทั้งข้อความที่บอกว่าเดอะร็อกเป็นสุภาพบุรุษคุณควรจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำเป็นเพราะเดอะร็อกฉันถึงดูฟาสต์10และสำหรับฉันวินดีเซลและพอวอกเกอร์คือครอบครัวแต่คนอื่นแค่คนนอกนี่น่าจะรวมถึงตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเรื่องนะครับทำไมเดอะร็อกประสบความสำเร็จแต่คุณไม่นี่คือข้อความต่อมานะครับอีกหนึ่งข้อความคือหลังจากแฟรนไชส์ฟาสต์อวสานผมสงสัยว่าเมื่อมันจบลงคุณจะได้เล่นหนังเรื่องไหนต่อในขณะที่เดอะร็อกยังปรากฏตัวอยู่ในวงการภาพยนตร์อีกต่อไปต่อมานะครับสิ่งที่ไทริสทำไม่ได้ดูตลกเลยคุณควรจะโตและจัดการกับตัวเองได้และอย่าลากเอาคำว่าครอบครัวมาเกี่ยวแต่จริงๆตามบทเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้บทเนี่ยมันไม่ได้ดูมันไม่ได้มีความสามารถมันมาตอนไหนที่ไอ้โรมันเพียสเนี่ยภาค2อ๋อไม่ได้ดูภาค2ภาค2นี่มันไม่มีไอ้โดมินิกโทเรโตใช่มั้ยไม่มีแค่ไอ้พอวอเกอร์กับไอ้เนี่ยแหละ
อ๋อมันมาแทนมันจะมาแทนรอมซาเลโต้ป่ะฮะเออแต่มันคือมันได้รับบทโง่ๆทึมๆแล้วก็แบบเป็นแบบคอยตบมุกให้พอวอเกอร์ตลอดเวลาแบบเนี้ยผมได้ยินคอมเมนต์ประมาณว่าตั้งแต่ไม่มีพอวอเกอร์เนี่ยไม่เวิร์คเลยจริงไหมฮะคือผมจำอะไรไม่ได้ผมดูทุกภาคแต่ผมก็ดูเกือบทุกภาคแต่เป็นหนังที่จำยากนะครับผมจำอะไรไม่ค่อยได้ผมจะเอาเรือดำน้ำเลยคือวินาทีที่เราดูเออสนุกนะเว้ยมันโอ้โหมันทำให้รถกลายเป็นยานอวกาศอะในความรู้สึกของเราอะครับแล้วทำให้อะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ได้ในนั้นเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบเหนือกฎฟิสิกส์ใช่เหนือทุกอย่างไปแล้วผมจะไม่พูดรุ่นรถนะฮะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนด่าพูดเรื่องเรือดำน้ำดิอย่ารุ่นเดี๋ยวผิดรุ่นนี่เดี๋ยวเป็นอูเป็นอะไรผมวุ่นวายผมไม่มีความรู้ผมบอกไม่มีความรู้ผมบอกว่ามึงทำอย่างนี้ไม่หาข้อมูลได้ยังไงตลาดนักไปทำเองไอ้สัตว์เนี่ยควบคุมยากนะอันนั้นคือเรื่องของ Fast and Furious นะครับอีกหนึ่งเรื่องคือ Wolverine ครับพอ Wolverine ในหนังเรื่องโลแกนจบไปเนี่ยก็มาอยู่กับทางลิขสิทธิ์ตัวละครก็มาอยู่กับทางดิสนีย์ใช่มั้ยทางดิสนีย์กับ Marvel โดยที่ฮิวจ์แจ็คแมนก็ยังไงก็ไม่น่าเล่นต่อนะครับแล้วก็ตัวของแกก็ตายไปแล้วด้วยครับนะฮะก็เลยมีการคาดเดากันเต็มไปหมดแล้วครับว่าใครจะมารับบทโลแกนหรือว่าวูล์ฟเวอรีนคนต่อไปผมได้ยินชื่อของทารอน อีเกอร์ตันพี่ต่อเห็นด้วยมั้ยครับมันตัวเล็กไปหน่อยนะอ้าวอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าเค้าบอกแฟนการ์ตูนเค้าบอกว่าวูล์ฟเวอรีนในการ์ตูนตัวเตี้ยฮะเตี้ยกว่าฮิวจ์แจ็คแมนเยอะแคร์เลยแคร์ซึ่งอีกตันซึ่งก็สมควรแล้วที่จะพาดรักจากจีนเกรย์ใช่ไหมอ่ะอีกตันไม่อีกตันไม่ใช่นะฮะอีกคนหนึ่งที่มีชื่อก็เตี้ยเหมือนกันแฮร์รี่พอตเตอร์แต่นั่นเล็กคริฟนี่นั่นมันมีไม้กวาดขี่ให้สูงได้เฮอร์มอร์ใช่ป่ะใช่ป่ะมันมีไม้กวาดขี่ให้สูงถ้ามันเป็นบุบลินผมไม่น่าขี่ไว้ก่อนน่าเกลียดมีเล่มละขี่ไว้กวาดก็มีชื่อออกมานะฮะจนเจ้าตัวเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ครับแกบอกว่าวูล์ฟเวอรีนเป็นหนึ่งในหนังที่ผมรักที่สุดแต่ผมก็ไม่อยากจะเห็นมันถูกกลับมาทำใหม่หรอกนะและแน่นอนผมก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะมีส่วนร่วมกับหนังเรื่องนี้ถ้าหากมันถูกนำเอากลับมาทำใหม่นะครับเป็นความเห็นของเดนนิส เรดคลิฟฟ์นะครับนักแสดงคนอื่นๆที่เป็นข่าวก็มีทอมฮาร์ดี้ครับโอ้โหทอมฮาร์ดี้เป็นทั้งวีนอมทั้งเป็นเบนมาแล้วด้วยฮะมึงเป็นทุกตัวเลยแต่มึงเป็นหลายตัวมากเลยเอาคนอื่นได้ไหมชาลีฮันแนมนี่ชาลีฮันแนมคงได้เล่นอะไรมาไอ้นี่เล่นไอ้นี่ไงโรบินฮูดโอ้หรืออาเธอร์อาเธอร์เล่นโรบินฮูดด้วยป่ะอันนี้ได้ไหมฮะเคอานูรีฟเออเพราะแกมีคราวอยู่แล้วไงไม่ต้องตัดแล้วหลังๆเขาเขียนวูล์ฟเวอรีนให้แก่ขึ้นมาพอสมควรใช่คือเล่นจอห์นวิกก็ได้เล่นผมว่าคนนี้ผมซื้อแต่ว่าผมแกไปแล้วนะฮะร้านเหรอไม่เป็นไรนี่คนเดียวมันชอบตัดโมฮอคครับจริงฮะเล่นตัดโมฮอคเล่นบิวคุณเห็นเปล่าตัดโมฮอคในวูล์ฟเวอรีนอะในการ์ตูนอะครับมันหัวล้านนะมันแก่ฮะแก่มันหัวล้านแล้วมันก็ใส่หน้ากากแล้วมีไอ้นั่นโผล่มามีปุ๊บแล้วมีใช่แหลมๆโผล่มาในการ์ตูนเนี่ยเหมือนอาโนผมเอาดอมเทเลโต้เล่นแม่งเลยวะเผื่อแฟนฟาสเขาจะไปดู X-Men is my family เดี๋ยวพูด It's my family ทีนี้แล้วมันฆ่าทุกคนเลยแต่มันจะกระโดดไม่สูงแบบนี้นะผมทำข้อมูลแล้วผมโพสคลิปไปแล้วผมเล่าไปต่อไปอีกอันนึงแก้ทำสัญญากับสตูดิโอนะฮะว่าให้เดอะล็อกต่อยได้กี่ครั้งใช่ฮะแกกลัวกระจอกตัวจริงไงตอนในหนังฮะทำกันไปเลยฮะว่าเขาแกเสนอน้องแกเป็นน้องสาวแกเป็นโปรดิวเซอร์ทำไปเลยสัญญาเฮดบัตได้กี่ครั้งต่อยได้กี่ครั้งเตะโดนเตะได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วถ้ากูโดนมันโดนเท่าไหร่ถ้ากูโดนเท่าไหร่มันต้องโดนเท่านั้นด้วยต้องเสมอกันนั้นเลยสูสีหมดเลยฮะไอ้สามตัวหัวล้านสามคนเนี่ยไอ้ชอไอ้คนฉากแอคชั่นมึงเลยประหลาดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็โดนด่าอีกกูเสียงอีกแล้วนั่นคือข่าวทั้งหมดที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะครับเอาอะไรมาอ่านไหมแค้นมาแค้นมาแค้นโอ้แล้วว่าลำคาเขาเรียกลำคาผมขึ้นวันศุกร์ผมขึ้นข้อความว่า
มันไม่ใช่หนังรถจริงเป็นหนังแอคชั่นที่มีฉากขับรถเข้ามากันใหญ่เลยโอ้ยพวกกันทั้งนั้นที่เข้ามาคนไลฟ์สี่ห้าร้อยแล้วมั้งชอบมากเลยเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าให้อ่านอ๋อผมอ่านในนี้แล้วกันฮะอ่านในคอมเมนต์โดนอีกแน่ๆครับเอาจอห์นซีน่ามาเป็นวูล์ฟเวอรีนคุณรัชวันบอกไม่ดีมั้งมันไม่ใช่อ่ะจอห์นซีน่าไปเล่นฟาสต์9นะฮะเป็นพี่ของไอ้ดอมอีกปะ This is my family He is one of my family พ่อแม่ไอ้ดอมนี่ยังไงวะลูกเยอะลูกพูดจาแต่ละอย่างไม่เคยออกจากแบบเป็นดำเป็นเพราะมันติดกรูดมาพี่อ๋อจอซีน่าก็ใช่นะไปพูดแอมแกมากไม่ได้นะแกไม่มั่นใจในการแสดงนะฮะจริงเหรอดอมใช่ครับใช่พวกแกเก๊กชิบแปงเลยนั่นคือเป็นวิธีการที่ถึงจะเล่นได้ง่ายฮะที่ทะเลาะกันเดอะล็อกแล้วเนี่ยไม่ออกเอาจริงๆนะแต่ละเรื่องนะแทบไม่ได้แสดงฝีมือการแสดงเลยนะตอนจะเล่นไอ้นี่ไอ้ข้างที่เป็นเด็กไอ้ที่ไอ้ลิดดิกเออลิดดิกอ่ะก็ไม่เห็นว่าอะไรนอกจากก็ถึงหายไปพักใหญ่ฮะแผ่นเอ้ยอารมณ์มีไหมอารมณ์เนี่ยแหละฮะเออกรูดเออเล่นดีดูโซกรูเออเล่นคนดีเลยใครก็ได้เรียกพี่อลิสมาทีไม่อยากให้จอห์นซีน่าเล่นเรื่องฟาสครับทำไมอ่ะมันไม่เข้ามั้งเราคิดว่าจอห์นซีน่าจะยกรถได้แต่เราไม่คิดว่าจอห์นซีน่าจะขับรถได้ผมว่าจอห์นซีน่าไม่เหมาะกับ Fast and Furious ดูมันช้าเพราะว่า แล้วมันเหมาะอย่างดีคือเอาไว้รูดแผ่น Slow and Sorry ว่าผมว่าจอห์นซีน่ามันดูฮาครับมันดูประหลาดใช่ไหมใช่มันดูประหลาดดูประหลาดคือเดอะล็อกเนี่ยด้วยความเป็นนักมวยปล้ำเก่าเนี่ยแกก็ดูประหลาดอยู่นะฮะแต่ก็มีเส้นที่แกดูดราม่าได้เพราะว่าเส้นของ Fast and Furious จริงๆแล้วเนี่ยมันเครียดนะเครียดจริงเหรอวะโอ้จริงๆพี่ผมว่ามันมีเส้นอยู่แค่นี้ถ้าตลกกับตลกจริงกับตลกเวทนาเนี่ยคนเลือกกันนะฮะแต่ว่าจอห์นซีน่าเนี่ยเห็นหน้ามันก็ตลกแล้วพี่เห็นหน้ามันก็แบบไม่ย่าเนี่ยอะไรเนี่ยประหลาดประหลาดเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้พักพี่รถชอยไปไหนไม่ทราบครับเดี๋ยวมาเขาเชื่อฮะเชื่อผมไหมล่ะเชื่อครับพักครับ